ครับสวัสดีครับตอนนี้มาฮอดบ้านอยู่สุรินทร์แล้วบ้านพ่อเฒ่าบ้านแม่เฒ่าบ่ได้มาอยู่ดอกแต่ว่ามาปีละเที่ย2เที่ย3เที่ยอยู่ถ้ามีเทศกาลดนตาจังสิกับปีใหม่สงกรานต์จังสิก็มาอยู่หลักๆแล้วก็อยู่อุดรนี่ครับบรรยากาศบ้านแสนสุขตำบลยะบึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นั่นก็เป็นถนนคอนกรีตทงหน้าเป็นห่วยทัดไปผลเป็นป่าเมื่อใดเมียอายุพี่20กว่าปีแล้วแปร30ปีแล้วล่ะ25 26ปีแล้วพอเฒ่าแม่เฒ่าเพิ่นก็เสียไปแต่หลายปีแล้วล่ะเฮียนหลังนี้ก็บ่มีผู้ใดอยู่หรอกน้องอายก็ต่างคนต่างไปทำมาหากินอยู่กรุงเทพนี่ก็เป็นบ้านแม่เฒ่าน้อยมือขึ้นมือว่านนี่เดินทางมางานมือนี่งานไหนเกษียณพ่อเฒ่าน้อยอยู่บ้านฟังทางบ้านเหมือนพุ่นก็มางานเพิ่นจัดงานสู่ขวัญนี่แหละครับบรรยากาศมาเบิ่งบ้านบ่ได้อยู่หลายปีเป็นจังได๋สภาพสวัสดีครับนี่ก็เป็นหน้าบ้านแต่ว่าพอเฒ่าเพิ่นก็เบิ่งไว้ถ่ายอยู่ดอกนี่ครับข้างเฮียนบริเวณเฮียนตะกี้ก็มาตลอดตั้งแต่พอแม่ย่ายังอยู่อยู่พุ่นสะอาดดีอยู่ครับเป็นเมียนไว้ถ่ายยกนี่แหละครับบ้านที่สุรินทร์ไม่ได้มาอยู่แต่มาทุกเทศกาลไม่ได้ทิ้งนี่ครับเพิ่นพอเฒ่าน้อยเพิ่นก็มาอาบน้ำมาคลองน้ำยังอยู่เรื่อยอยู่ดอกเล่าก็เลยปวดอันนี้ไว้ท่าหมาก็นอนเฝ้าไว้นี่ประตูเฮียนปิดบ่ได้ขึ้นไปเบิ่งดอกก็อยากขึ้นไปเบิ่งอยู่แต่บ่ขึ้นไปนี่ล่ะเบิ่งห้องน้ำเพิ่นก็อาบเพิ่นก็ใส่สอยอาบน้ำอยู่นี่ล่ะเพิ่นก็มาอยู่ว่าเฒ่าน้อยอันนี้ก็อุปกรณ์แม่เฒ่าที่เพิ่นเฮ็ดไว้มันเป็นหม่องเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมมั้งเลี้ยงประตูปิดบ่สิขึ้นไปเบิ่งทั้งเฮียนประตูปิดบ่ขึ้นไปดอกสิเป็นจะเปิดยากโพดปูนกับผู้เปี้ยหมดแล้วล่ะมันเอาใหม่ก็ยังดีๆมาสุยางอยู่ครับนี่ล่ะบรรยากาศบ้านเฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นํานะครับเด้อทางพุ่นก็เป็นเหล่าเป็นเหล่าเขาพุ่นเฮ็ดไว้งามดีอยู่โอเคฝากกดติดตามด้วยครับครับสวัสดีครับ